นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวมาติดตามเรื่องคาบสมุทรเกาหลีกันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าบรรยากาศความตึงเครียดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเกาหลีเหนือส่งโดรนข้ามน่านฟ้ามาอยู่ที่น่านฟ้าของเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้เองก็ได้ตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับก็คือส่งโดรนของตัวเองเนี่ยข้ามน่านฟ้าไปอยู่ในฝั่งของเกาหลีเหนือนาน3ชั่วโมงครับประธานาธิบดียุนซอกยอของเกาหลีใต้ประกาศในวันนี้นะครับว่าความยั่วยุใดๆจากเกาหลีเหนือจะต้องเผชิญกับการตอบโต้โดยปราศจากความลังเลใจแม้ว่าจะเป็นการยิงด้วยอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามการประกาศดังกล่าวนั้นมีขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือส่งโดรนล้ำเข้าไปในน่านฟ้าเกาหลีใต้ครั้งแรกในรอบ5ปีครับด้านลีจองซับรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดียุนได้ออกคำสั่งให้ส่งโดรนเข้าไปในน่านฟ้าของเกาหลีเหนือเป็นการตอบโต้การรุกล้ำน่านฟ้าซึ่งลอยอยู่ในน่านฟ้าเกาหลีเหนือเนี่ยราว3ชั่วโมงนับเป็นการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันแม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะยกระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นก็ตามครับนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ยังได้ประกาศแผนงบประมาณเพิ่มเติมราว 15,300 ล้านบาทในอีก5ปีข้างหน้าเพื่อเสริมศักยภาพด้านกลาโหมทั้งเรื่องโดรนอาวุธเลเซอร์นำวิถีและเครื่องรบกวนสัญญาณซึ่งอยู่ระหว่างการให้รัฐสภาอนุมัติและตั้งเป้าหมายที่จะจัดหาเครื่องบินรบล่องหนและเรือดำน้ำที่ยิงขีปนาวุธได้ด้วยนะครับด้านสำนักข่าวกลางรัฐบาลเกาหลีเหนือหรือว่า KCNA รายงานว่าคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวถึงเป้าหมายใหม่ด้านการทหารของประเทศในปี2023ระหว่างการประชุมพรรคแรงงานหรือพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือเป็นวันที่2โดยส่งสัญญาณนะครับว่าในปีหน้าอาจจะเป็นอีกปีแห่งความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีและเกาหลีเหนือจะยิงทดสอบขีปนาวุธอย่างเข้มข้นเป็นการเดินหน้าตามแผนพัฒนาอาวุธ5ปีที่ถูกวางไว้ในที่ประชุมพรรคแรงงานเกาหลีเหนือครับสำหรับการทดสอบอาวุธเพื่อการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นยุทธศาสตร์ชนิดใหม่นะครับที่เกาหลีเหนือระบุว่าสำคัญสูงสุดเกาหลีเหนือได้ทดสอบไปแล้วในปีนี้รวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ขีปนาวุธทิ้งตัวข้ามทวีปหรือว่า ICBM ชนิดใหม่หัวรบนิวเคลียร์ความเร็วเหนือเสียงเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์หลายลำและดาวเทียมสอดแนมอีก1ดวงครับทั้งนี้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนดูเหมือนว่ากำลังพัฒนากองกำลังเรือดำน้ำโดยมองว่ามีความจำเป็นในด้านความมั่นคงครับโดยเรือดำน้ำในชาติอาเซียนประจำการแล้วก็มีการสั่งซื้อจำนวนมากได้แก่เวียดนาม6ลำเมียนมาตั้งเป้าไว้4ลำครับมาเลเซีย2ลำสิงคโปร์ตั้งเป้าหมายไว้8ลำด้วยกันอินโดนีเซียประจำการแล้ว5ลำสั่งซื้อมาอีก4ลำเช่นเดียวกับประเทศไทยนะครับที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีน1ลำตั้งเป้าไว้ทั้งหมด3ลำด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ